ี่ใครอ่ะทำไมต้องเมมชื่อเล่นว่าสุดหล่อด้วยดูเป็นคนชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์ขึ้นสปีดโบ๊ทก็มีแต่สาวๆดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีทำไมต้องไปคุยกับมันด้วยพี่รอนานแล้วนะคืนนี้ไม่เมาไม่กลับนะได้เลยค่ะพี่เต๋องั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะจ้าพี่ก๊อฟคืนนี้หนูจะไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆหน่อยนะพี่อยากไปเปล่าไม่ไปอ่ะตามใจแล้วกันนี่หนูสาชวนแล้วนะเดี๋ยวจะหาไม่ชวนอีกอ่ะนี่ถ้าหนูอยากให้พี่ไปจริงๆเนี่ยคงไม่มาชวนตอนที่พี่กำลังจะกินข้าวอิ่มหรอกนะหนูไปเถอะเที่ยวให้สนุกก็แล้วกันงั้นก็คืนนี้หนูขอกลับดึกหน่อยแล้วกันนะพี่ก๊อฟหนูถามจริงเดี๋ยวนี้พี่เป็นอะไรอ่ะดูไม่ค่อยสนใจอะไรหนูเลยเนาะนี่พี่ไม่รักหนูแล้วใช่ปะมันสำคัญด้วยเหรอหนูต้องการแบบนี้ไม่ใช่ไงทำไมแต่งตัวโป๊แบบนี้นี่เสื้อคลุมมาใส่ไปด้วยแล้วจะไปไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งโอ๊ยทำไมพี่เยอะแบบนี้วะทำไมพี่ต้องมาทำตัวคลุมแค่เหมือนหนูเป็นนักโทษพี่ด้วยอ่ะแล้วนี่ถ้าหนูจะเข้าน้ำต้องรายงานพี่ด้วยปะนี่มันคนละเรื่องแล้วนะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนี่มันกลางค่ำกลางคืนแล้วนะแอร์แต่งตัวแบบนี้มันอันตรายนี่เราเป็นผัวเมียกันนะพี่ไม่มีสิทธิ์ห่วงเลยหรือไงผัวเมียแล้วไงคนเรามันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างปะนี่มาทำตัวเป็นปิ่งได้ปะแอร์ความรักที่พี่มีให้หนูเนี่ยหนูไม่เคยต้องการเลยได้พี่จะเป็นแบบที่หนูต้องการกันแล้วกันที่พี่พูดแบบเนี้ยแปลว่าพี่มีคนอื่นอยู่ใช่ปะหนูอย่าคิดมากดิถ้าพี่มีเนี่ยพี่บอกหนูตรงๆแน่ก็เมื่อก่อนไม่ว่าหนูจะทำอะไรอ่ะพี่ก็ดูสนใจหนูไปหมดแล้วดูตอนนี้ดิพี่ทำเหมือนหนูไม่มีตัวตนอะไรในสายตาพี่สักอย่างไม่ว่าหนูจะทำอะไรหรือจะคุยกับใครพี่ไม่เคยสนใจหนูเลยอ่ะให้พี่สนใจเหรอหนูเองก็บอกนี่ว่าตอนที่คุยโทรศัพท์ก็คุยกับเพื่อนไม่ก็พี่สาวให้พี่ห่วงอะไรอีกนี่ใครอ่ะทำไมต้องทักมาตอนดึกๆด้วยนี่พี่โทรสั่งหนูไปส่องเหรอไม่มีหรอกแค่เพื่อนสนิทอ่ะเพื่อนเหรอเพื่อนแบบไหนอ่ะทำไมต้องเมมชื่อเล่นว่าสุดหล่อด้วยแล้วดูจากโปรไฟล์เนี่ยดูเป็นคนชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์ขึ้นสปีดโบ๊ทก็มีแต่สาวๆดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีทำไมต้องไปคุยกับมันด้วยพี่ก๊อฟเราเป็นผัวเมียกันก็จริงนะพี่แต่พี่ช่วยให้ความเป็นส่วนตัวให้กันหน่อยได้ปะพี่โลกแคบไปหรือเปล่าพี่คิดว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนพี่งั้นหรอหลีกไปจะนอนละแล้วหนูผิดอะไรพ่อพี่เองไม่ใช่หรอที่ไม่เคยไว้ใจอะไรในตัวหนูเลยอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปต่อที่ห้องนะแอร์นี่คุณเป็นใครอ่ะผมก็เป็นแฟนเขาไงแล้วผมจะรู้ได้ว่าคุณเป็นแฟนเขานี่รูปคู่นี่แอร์ทำไมเมาขนาดนี้ไปแอร์พี่ผัวก็ไม่บอกหัวไปตั้งเยอะเลยครูความเชื่อใจที่พี่มีให้หนูเนี่ยหนูก็ทำลายมันเองโดยการโกหกซ้ำไปซ้ำมาพี่เองก็ผู้ชายเหมือนกันนะพี่รู้ว่าผู้ชายพวกนั้นเนี่ยชวนหนูไปเที่ยวเพราะอะไรไม่มีใครต้านทานหน้าของกีได้หรอกนะรวมถึงพี่ด้วยก็เพราะพี่รักหนูไม่มากพอไงจะให้พี่รักยังไงอีกอ่ะพี่รักหนูมากจนแทบทุกวันนี้หนูไม่ต้องหลอกพี่เลยพี่ก็นั่งหลอกตัวเองอยู่แล้วพี่ทำดีมากเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เคยพอสำหรับหนูเลยพี่เลิกทำแบบนี้เถอะมันไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องการเลยอ่ะแล้วหนูต้องการอะไรอ่ะหนูยอมแล้วนะพี่ว่าที่ผ่านมาหนูติดเล่นติดเที่ยวมากไปหน่อยแต่กับพวกผู้ชายพวกนั้นน่ะหนูไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับพวกเขาเลยนะหนูแค่อยากมีชีวิตที่อิสระบ้างอยากใช้ชีวิตให้มันคุ้มแค่นั้นเองอ่ะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นจากที่ไม่คิดอะไรนี่แหละแล้วสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นแบบตั้งใจนี่เราโตกันแล้วนะหนูอยากมีอิสระมากใช่ไหมได้
พี่ให้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้พี่กอล์ฟปล่อยวินาทีนั้นเองทำให้ฉันได้รู้ว่าเป็นฉันเองที่ทำให้คนที่รักฉันกำลังค่อยๆถอยห่างออกไป